การถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยเพื่อไปลงนามร่วมไว้อาลัยขณะเดียวกันค่ะทางส่วนราชการรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศนะคะก็ลดธงลงครึ่งเสาเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26กันยายนเพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยค่ะโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยเพื่อร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยแก่นายเจินไดกวางประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาโดยมีนายเหวียนหายบังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและข้าราชการสถานทูตให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีได้วางพวงหรีดแสดงความไว้อาลัยหน้ารูปถ่ายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วก็ร่วมลงนามในสมุดแสดงความไว้อาลัยในนามรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยพร้อมพูดคุยแสดงความเสียใจกับเจ้าหน้าที่สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทยด้วยค่ะพร้อมกันนี้ทางส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจของไทยรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นที่รัฐสภาที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ลดธงลงครึ่งเสาระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะสำหรับนายเจินไดกวางเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเวียดนามก่อนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศเมื่อเดือนเมษายน2559หลังจากได้รับเลือกจากสภาแห่งชาติเวียดนามนับเป็นนายตำรวจคนแรกที่ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย61ปีจากอาการป่วยอย่างรุนแรงค่ะ